เอาละสวัสดีทุกคนกับมาครั้งกับชานอลปัตซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งเกือบเกมคลาสรอยัลครับในครั้งนี้อันนี้จะเป็นปกติแล้วทุกคนจะเห็นในID level 1ใช่ไหม Account level 1แต่อันเนี้ยคือ Account ตัวหลักของผมอันนี้คือตัวหลักเลยก็จะเร็วอยู่ใน level 11นะครับอยู่จริงๆก็แรงก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่อยู่แค่ challenge 1 challenger 1ก็ต้องขอยอมรับว่าไม่ได้เล่นมากเท่าไหร่นะครับการ์ดในของอันนี้ก็จะมีครบทุกอันแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าผมจะหยิบอะไรมาใช้แล้วก็จะอัพเลเวลตัวไหนได้มากขนาดนั้นนั่นเองอันนี้เป็นเด็กหลักผมแต่วันนี้ไม่ใช่ประเด็นที่เราจะมาเล่นอันนี้นะประเด็นคือมันมีพามชาเลนจ์นะครับเกรฟยาร์ดรับชาเลนจ์ซึ่งก็จะได้รับของรางวัลถ้าสมมติเรามีการชนะซึ่งถ้าชนะได้ถึงระดับนี้เราก็จะได้รับการ์ดลีเจนดารี่อย่างเกรฟยาร์ดไปใช้อย่างฟรีๆเลยครับแหมแต่ว่าการจะเล่นชาเลนได้ต้องมีเลเวลถึงประมาณหนึ่งก่อนง่ายๆคือคนที่ account level 1ของผมไม่สามารถมาเล่นชาเลนแบบนี้ได้เซ็งมากครับแบทเทิลนะครับโย่มันเป็นเด็กเกรฟยาร์ดนะสิผมเอา Royal ดีกว่า Royal Giant Royal Giant กับ Skeleton น่าจะหนักพอดูเหมือนกันอ่ะเฮ้ยทำไมการ์ดแต่ละอันมันน่าเกลียดโอ้ยแต่ละอันนี้ห่วยมากเลยครับจ่ายหนักมากเหนื่อยแน่และเป็นเกรฟยาร์ดชาเลนผมไม่มีเกรฟยาร์ดแปลว่าคู่ต่อสู้มีโอกาสที่จะแบบว่าโยนเกรฟยาร์ดให้ผมหรือเปล่าเท่านั้นเองเหนื่อยอะอย่างเงี้ยผมเล่นไปทางเดียวเขาดีกว่าเฮ้ยกุยยาอู้แย่อู้แยงเลยฮึบหืมเซ็งจ๊อก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 นั่นแหละแบทเยี่ยมเฮ้ยกดผิดหืมไม่ถึงไงไม่อะไรเฮ้ยกลับมาช่วยตีโกเลมด้วยสิกลับมาช่วยตีโกเลมด้วยสิโกเลมมันยังอยู่ในสนามเลยคือการที่คู่ต่อสู้มีโกเลมนะครับให้เราพุชอีกเลนนึงแบบหนักมากถ้าเขาเล่นมาก่อนนะเราก็มีฮอคไรเดอร์เคาน์เตอร์เจ้ามอร์ทาของเขาทีนี้ผมจะเก็บเอลิเซอร์แล้วเพราะเขาต้องตอบโจทย์กับอาร์เชอร์กับฮอคไรเดอร์ของผมเยี่ยมไอโซเลมตายฟรีบอกเลยตายฟรีบ้านใหญ่ของเขาก็โดนฮอคไรเดอร์ถล่มครับหมายละโกเลมมันไปเล่นเดียวกันกับโกเลมน่าจะเวิร์กกว่านะนี่ก็จะทำการโยนเหมือนเดิมครับเฟอร์แนนซ์โดนช็อตหนักมากถ้าเขาใช้ช็อตมาเพราะฉะนั้นแบทนี้น่าจะรอดแหละไม่เป็นไรต่อให้ตรงนี้ตายผมก็ยังแบบมีการเคาน์เตอร์ได้อยู่ก็คงพังแหละต้องยอมรับอะแต่ว่าผมก็จะมีเจ้าตัวสเกลตันไจแอนอยู่ในมือนะครับหรือมันรู้โอเคแลมไปเลยอาร์เชอร์สปลิตหยุดนะฮัลโหลสองตัวครับเหลือโยใจแอน2ตัวเนี่ยแข็งแกร่งเลยนะผมบอกเลยถ้าเสริมฮอคไรเดอร์เข้าไปอีกล่ะยูนิตที่ผมใส่เนี่ยมันไม่สนใจยูนิตครับมันสนใจแต่บ้านมันสนใจแต่บ้านไม่ถึงอยู่แล้วแหละเพิ่มไปอีกตัวละเหลือโยใจแอนไอ้ยักษ์ถือปืนใหญ่ครับหมอท่าวางไว้ตรงนั้นมันไม่ได้ช่วยนะโอ้ยไอ้ยักษ์ถือปืนใหญ่เป็นยังไงกันล่ะเกมแรกชนะแบบ3คราวนะครับสวยงามสดใสหัวใจวัยรุ่นเยี่ยมครับได้ของรางวัลเป็นกระดูกมาแล้ว1ตัวใช่ไหม50มั้งโอเคโอ้ยก็ดีเหมือนกันนะด่านแรกจบไปอย่างน่ารักสนุกดีนะเวลาเราเล่นโอเคถ้าพวกนี้จริงแอบชอบไฟสปิริตมากกว่าแต่สเปียร์ก็อบบินก็น่ารำคาญดีเอาไฟสปิริตแล้วกันตัวแรกสุดจะเลือกยากนิดนึงเพราะตัวแรกสุดมีผลกับตัวหลังไง
เป็นเซตดีป่ะเกรฟยาร์ดเหรอเขาไม่ได้ใช้เกรฟยาร์ดเลยนะตาเมื่อกี้เขามีตัวป้องกันเกรฟยาร์ดได้ดีกว่าผมก็เลยแบบก็เลยให้เกรฟยาร์ดเขาเดี๋ยวมาดูว่าเราจะมีตัวที่แบบว่าช่วยสู้เกรฟยาร์ดไหมเรามีลัสเกลโอเคจ่ายเท่ากันไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็มาดูว่าเขามีไฟบอลเปล่าโกรธครับโกรธเลือกมาเองแหละไปด้วยไฟสปิริตเยี่ยมกระแทกได้บ้านมันพังจ่ายตั้ง7เลยนะบาบาเลียนนั่นน่ะไม่ใช่ปัญหาไปเลยลัสคาวซังลัสคาวป้องกันให้กับเอ็กซ์โบผมไหมลองดูแกรกบ้านพังเนี่ยถ้ามันไม่ทำอะไรอุ้ยมีตัวเจ๋งๆอย่างเมกาไนท์อยู่ครับชักจะแย่แล้วสิทุกคนผมถ้าผมแบบแพ้ตรงนี้ก็คือแพ้เลยครับแล้วก็ท่าทางน่าจะเจ็บหนักด้วยคุณเซตช่วยหน่อยไม่ปิ้วโอ้ยมันมีล็อกฟินเต้นเราจะเสร็จล็อกนี่ตลอดแน่โอเคใจเย็นๆเขามีเมกาไนท์ระวังจุดนั้นมีผมก็โอเวอร์คอมมิตไปนิดนึงอ่ะแหละเนาะถ้าใช้พูดตรงๆลัสคาไม่น่าเล่นเอ็กโบเลยครับเสียเปล่าเลยไปรอยัลฮอคทีนี้ก็ระวังเมกาไนท์เขาอีกอ่ะผมว่าเขาน่าจะแบบมีเวลามีอลิเซอร์พอที่จะเล่นเมกาไนท์นั่นไงนี่เราจะป้องกันเจ้าเมกาไนท์นี่ได้ยังไงไม่มีอ่ะไอ้เจ้านี่มันไม่ใช่อ่ะผมบอกเลยไฟมาชีนมันไม่เพียงพอที่จัดการอยู่แล้วพังนะพังอ่ะทุกคนโอ้โหนี่ต้องเล่นดีๆละมีเวลาประมาณไม่นานอ่ะว้าเรามีแต่อะไรแบบลุยบ้านเขาทั้งนั้นเลยอ่ะผมบอกเยี่ยมหมังมันก็ไม่เยี่ยมหรอกไทฮาร์ดโหมดไทฮาร์ดไม่ไหวแล้วไทฮาร์ดหรือไดฮาร์ดบ้าเอ้ยบ้าต้องคิดโกงหยุดนะก็คงแพ้แหละยอมรับเพราะมันมีไอ้เจ้านี่ไม่ยอมให้มันทำลายบ้านไปสั่งอ่ะล็อกขวางไว้แพ้เราก็จะแพ้แบบไม่ยอมนะครับให้มันอันเดียวพอเออนะผมมีอีโมทตบมือให้ครับก็คือพ่ายแพ้ไปผมแพ้ได้3ครั้งคือถ้าแพ้3ครั้งเราคลิปจะจบนะครับเพราะฉะนั้นภาวนาให้ผมแบบไม่แพ้นะครับไม่ใช่ผมแพ้เพราะผมเอาไฟสปิริตลองเอาสเปียร์กอบบินมาดูอาจจะแตกต่างก็ได้นะน่าสนใจอ่ะ เอาอีกดีกว่าบอลลูนผมตัดตัวทำลายอากาศเข้าไปด้วยทีนี้เขาจะเคาน์เตอร์บอลลูนผมยากขึ้นนิดนึงแอโร่น่าจะเคาน์เตอร์กอบบินบาร์เรลได้แบบสมบูรณ์แบบแบบใจเย็นครับโอ้โหแล้วมีแต่ตัวแบบจ่ายเล็กๆทั้งนั้นเลยอ่ะน่าสนใจไปเลยสเปียร์กอบบินบุกวักเขาจะละตันนี่เล่นอูแย่แล้วต้องใช้เอาแล้วของจริงอยู่นี่ผมบอกเลยนะมันมีตัวแต่อะไรไซเคิลเล็กๆทั้งนั้นเลยครับไปเลยแบ็คบาง มาบุกมันจะแซฟได้แหละนั่นแหละขี้โกงยิงนะแต่บอลลูนกระแทกหน้าได้ทีนึงนี่ผมดีใจมากเลยเดี๋ยวดูว่าเลเซอร์ใครสูงกว่าดูจากว่าใครเล่นก่อนถ้าใครเล่นก่อนก็แปลว่าชนะแล้วชนะแล้วทุกคนการแอคทิเวตคิงได้แล้วคู่ต่อสู้มีเกฟหยาดนี่คือแบบเกฟหยาดจะไปเป็นใบง่อยเลยครับ
ง่อยเลยจริงๆโอเคใจแอนเราโผล่มาเอางั้นเลยเหรอเอางั้นอีกเหรอคือจะเอางั้นจริงๆนั่นแหละอุ๊ยแย่โอเคมันไปบึ้มใส่ไอ้ที่นู่นก็โอเคมันถ้าไม่ทำอะไรบ้างเลยอ่ะมันโดนบ้านอยู่แล้วล่ะมีเนี่ยนไปต่อจุ๊บต่อยเลยใจแอนตูมมันเล่นเก็บหยาดสิผมท้ายมันใช้เก็บหยาดเลยถ้ามันใช้เก็บหยาดที่บ้านผมนะตอนเนี้ยบ้านผมนี่แบบแอนตี้เก็บหยาด 100% นะครับ 100% โอ้เจ็บหนักอู้เจ็บหนักอู้เจ็บหนักโอเคใกล้จะถึงเวลามาร์คเวลาคูณ2นะรีบเล่นดีกว่าแซนใหม่ทางแล้วนะมีอะไรสู้ไหมสปีกอบินล่อแซบล่อแซบล่อแซบไม่เล่นแล้วหรอใจแอน2ตัวบุกคู่ต่อสู้เปิดโอกาสให้เราบุกบุกเอาให้ได้มากที่สุดไซเคิลใบเล็กๆออกไปยอมแพ้เหรอยอมแพ้เหรอเพราะว่าเขามีเกมหยาดแล้วก็คิงผมแอคทิเวตแล้วตบมือให้พอแอคทิเวตแล้วเนี่ยเกมหยาดจบเลยผมบอกเลยแล้วมันดีที่มันให้ทอร์นาโดผมด้วยนั่นคือข้อดีมากคราวนี้ได้กระดูกบอมเบอร์ร้อยเลยนะเยอะนะต่อเจ๋งอ่ะโอเคเพราะเรายกโกสหน้าจะเจ๋งกว่านะจริงๆไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่หรอกระดับมันเท่ากันมูฟนี่ดีกว่าเอาเรายกรีคูดดีกว่าส่วนตัวชอบมากกว่าแค่นั้นแหละแล้วก็เอานี่ผมให้ตัวเล็กๆของเขาไปเพียบเลยอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะให้สเปลในการเคลียร์พวกตัวเล็กๆให้กับผมหรือเปล่าอันนี้เขาคงเลือกอยู่ว่าเกรฟยาร์ดหรืออะไรสักอย่างในใบสุดท้ายเนี่ยโอเคเขาเลือกมาให้แล้วดูว่าใครมีเกรฟยาร์ดครับบางทีเราก็ไม่อาจโอ้ยเราได้ครับเราได้เกรฟยาร์ดโอเคเดี๋ยวลองดูเรายกโกดไปมาแล้วนะเรายกโกดมาแล้วนะก็บินหรอเราก็เล่นก็บินเหมือนกันไปฮึบฮัลโหลฮัลโหลนั่นแหละเยี่ยมโอ้ผมน่าจะเล่นเก็บยังเอิร์ทควีกปังปังปังสู้กับเก็บยาดให้ดูหน่อยครับพี่โอ้ยก็คือสู้ได้แหละแต่ว่าเราก็แต่อย่าลืมนะการเล่นเนี่ยเราเสียตั้ง5ในการเล่นเกมหยาดเนี่ยเพื่อทำดาเมจใส่เขาโอ้โหเขามีอลิเซอร์เพียบเลยโกรธด้วยครับโกรธจัดเลยครับแล้วเราจะฆ่าไอ้นี่ยังไงเท่านั้นแหละลบโกรธไปโอเคพอดีนะผมมีไอ้เจ้าเนี่ยเล่นไม้ใกล้ก่อนโอเคลุ่มนั่นแหละผมรู้ไฟสปิริตพร้อมทีนี้หลังจากที่ฆ่าเจ้านี้เสร็จผมจะเคาน์เตอร์เขาด้วยไม่ต้องหรอกเก็บไว้ดีกว่าจริงๆน่าเล่นชะมัดเลยถ้าเล่นเกมหยาดตอนนี้แต่ไม่เป็นไรเขาเสียเอลิเซอร์ในการดีเฟนต์นะครับผมก็จะเล่นดาร์ทก็อบบินลงไปอุกะ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 โอ้ยนั่นแหละเยี่ยมว้าวไม่น่าเลยไปจะบินฮัลโหลนั่นแหละแยกครัวไปตีนู่นบ้างไปตีนี่บ้างพอเขารู้เปล่าว่าผมเล็งทางนี้ไปอยู่ผมไม่ได้เล็งทางขวาไปเลยนะนั่นแหละเยี่ยมเอิร์ทเควกทำไรปังปังปังทีนี้ก็ต้องสู้ซะเจ็บหน่อยนะเพื่อนแย่ไอ้เจ้านั่นอ้าวทำลายได้ด้วยโอ้โหดาร์กบินเราเสียเปล่าเลยบุกขวาเน้นขวาเน้นเด็บขวาเพิ่มนิดนึงผมใช้เก็บหยาดไม่ได้แล้วเก็บหยาดไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกคิงแอคทิเวชั่นมันแอคทิเวทแล้วอ
ดีเฟนส์ดีเฟนส์พยายามสูงแต่การดีเฟนส์ของเรามันเจ๋งเกินไปโอเคเกฟยาที่มันจะเจ๋งมากถ้ามันมียูนิตช่วยแทงค์สักนิดนึงอะแล้วเราก็มีตัวสเปลหรืออะไรคอยเคลียร์ยูนิตที่จะมาดีเฟนส์กับเขาได้สเกลตันบาร์เรล250ถือว่าแจกรางวัลค่อนข้างที่จะแบบหนักเหมือนกันนะเกี่ยวกับพวกยูนิตที่เป็นสเกลตันต่างๆไหนดีวะจริงๆไอซ์วอลเลมดีมากเลยนะผมว่าจะเอาเมจิคอลอาร์เชอร์ล็อกหรือว่าเอิร์ธควักล็อกดีกว่านะผมให้แรมไรเดอร์มันไม่ได้เพราะว่าเขามีเอิร์ธควักไงผมเลยให้แรมไรเดอร์ไม่ได้โอเคใช้ได้การ์ดน่าสนใจมีไลนิ่งด้วยนี่แหละน่าสนใจคนละทางกันครับพี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะบุกยังไงนะว้าเผลอลงไปโอเควิมันอลิเซอร์มันเยอะมากเลยครับโอ้ยแล้วแก๊ปยาดิสวยแล้วตูโน่แก๊ปยาหยุดนะเจ็บหนักโอ้โหเหลือกระต้อยเดียวเขาเกรฟหยาดนะครับฟังเยอะเราโอเวอร์คอมมิตโดยการใช้ไลนิ่งในการฆ่าเจ้าอินเฟอร์โนดราก้อนนะครับนั่นคือปัญหาเอาใหม่ช่วยเล่นมาทางขวาแทนละทีนี้ก็ต้องเอานี่ไปทางขวาเช่นกันเขาเล่นดีนะผมบอกควรให้ไหมโดนอีกผมคิดว่ามันจะเพียงพอซะอีกไม่เพียงพอนะครับเฮ้ยน่าจะเล่น Magical Archer มากกว่าว้าโอเคมันพอได้อยู่ถ้าเกมหยาดมาแล้วอ่ะนั่นแหละไม่ได้แล้วซึ่งก็สิสักพักก็น่าจะมาแล้วล่ะฮัลโหลเฮ้ยยานั่นบ้านเราโอ้ยโอ้ยจริงๆอยากเล่นไหนแต่กลัวว้าโอ้อยู่นอกเลยยะเก็บหยาดมาแน่มั่นใจแล้วมันมีเอิร์ทควักด้วยบ้านเราพังอยู่แล้วล่ะไม่ตายเหรอผมคิดว่ามันตายได้อีกพังนะพี่เราต้องเคาน์เตอร์เท่านั้นน่ะไม่ไหวมันเด็บอย่างเดียวเราจะทำอะไรมันได้ฮะ no สนุกดีนะเล่นหน่อยนะ no ตายฮาร์ดหมดหน่อยแน่ใครมีเก็บหยาดคือจะเป็นเทพหรือไงครับเราก็เราแพ้แล้วล่ะรีดร้องออกมาจากสิ่งที่อยู่ในใจนะครับหน่อยแน่ชนะ2แพ้2ไม่ชนะ3แพ้2ไม่ยอมก็บินก็ได้นะวอลไครรี่หรือว่าไจแอนดีทั้งคู่หรือไจแอนดีไจแอนมันลากวอลไครรี่ได้ถ้าสมมติมองอีกมุมนึงนะแล้วเราก็เอาล็อกเพราะว่าไอ้นู่นมันใจหนักเกินไปโบเลอร์กับเมจิกอาร์เชอร์อันนี้คิดหนักไม่จริงอ่ะเชื่อดีกว่าเขาจะได้แบบมีแต่ตัวใจหนักๆเยอะๆไงมีทั้งไอซ์โกเลมเขามีเกรฟยาแต่ผมไม่รู้ว่าเขาให้เกรฟยาผมหรือเปล่าไม่มีนะไม่รู้ว่าเขาจะเล่นนี่หรือเปล่าชื่ออะไรอะล็อกเก็ต
ถ้าเขาเล่นใส่ไอ้เจ้า Magic Archer ก็โอเคเหมือนกันโอ้ยเราได้เกรฟยาร์ดนี่หว่าร อการเคาน์เตอร์เขาให้ดีๆแล้วกันสิ่งที่ผู้เล่นเกรฟยาร์ดจะต้องให้ความสำคัญคือการเคาน์เตอร์ของคู่ต่อสู้จะหนักมากต้องยอมรับว่ามันเรื่องเป็นเรื่องจริงครับถ้าเราเคาน์เตอร์ได้แบบน่ารักน่ารักก็ดีสิอย่างเช่นการวางแบบนี้การวางแบบนี้การล็อกแบบนี้ทำดาเมจชิปใส่บ้านด้วยปึ๊บเยี่ยมโอเคเก็บได้อย่านะตายโอ้โหตายคู่แต่ก็เด็บได้ดาเมจบ้านอีเลเซอร์เขาเหนือกว่าเราอยู่แล้วล่ะสเปียร์ก็บินน่าจะจัดการได้อยู่จริงๆเอลิเซอร์ก็ไม่ได้ต่างกันมากเพราะเขาใช้ล็อกเก้นในตอนแรกไงแต่มันจะรู้สึกต่างมากก็เพราะไอ้ตอนนี้แหละที่รู้สึกว่าตัวเขานี่วางตัวได้เร็วกว่าเรามีเบกก้าไปทางนั้นเอ้ยมันต้องลงไปอีกกลางนึงไม่เก็บไม่ผิดไปหมดเลยผิดไปหมดเลยทุกคนผิดไปหมดเลยหยุดนะโอเคน้องเอานั่นแหละไม่ต้องเล่นมินเนี่ยนแน่ๆไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีจัดการมีมานี่นี่เป็นเทคนิคระดับสูงที่ไม่รู้เหมือนกันว่าระดับสูงแล้วจะมันได้อะไรครับว้าวกันมาอีกแล้วไม่เวลาตอนนี้เล่นเมจิกอาเช่แพนเค้กเหรอแพนเค้กไปกินปล่อยบ้านมันปล่อยบ้านมันเมจิกอาเช่นั่นแหละถล่มไว้นั่นแหละสู้เขาลูกพ่อเชื่อใจลูกนะพ่อจะตุ่มไม่ได้เดี๋ยวนี้ตัวเจ๋งเลยครับบอกนี่ไอโกเลมน่าสนใจไอโกเลมน่าสนใจไปข้ามเกียร์เยี่ยมล็อกสวยน้อหยุดทำลายบ้านฉันได้แล้วหยุดทำลายบ้านเราได้แล้วนะถ้ามันเล่นล็อกเก็ตอีกล่ะถ้ามันเล่นล็อกเก็ตอีกล่ะก็แพ้ไงสหายเปลืองล็อกเก็ตมาแน่เลยทุกคนไม่มีเวลามารอช้าแล้วมา น้อยแน่จะพวกเกาหลีเหนือขอโทษครับขอโทษอารมณ์ โน่พระเจ้าไม่นะไม่คอนติเนียหรอกโอเคได้รางวัลก็เป็นพวกกระดูกมานิดนึงแพ้3อย่างน่าเสียใจและก็น่าเสียดายมากๆเลยแต่ก็ถือว่าสนุกดีนะนานทีจะได้เล่นชาเลนจ์ในพวกนี้เหมือนกันเอาล่ะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับชาเลนจ์เกมหยาดในครั้งนี้นะก็คนที่เล่นเกมหยาดมันจะมีความเหนื่อยตรงที่ว่ามันต้องสวนมันต้องแบบดูการสวนคืนของเขาด้วยผมไม่น่าให้โบลเลอร์เขาไปเลยอะโบลเลอร์นี่แบบว่าเจ๋งมากเลยอึดด้วยแล้วแบบลงมาหลายๆตัวนี่จุกเลยแต่ก็ไม่เป็นไรไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับ